ค่ะอ้อนจะพาทุกคนไปเที่ยวน่านกันจุกๆแบบ5วันเต็มเลยนะคะสำหรับใครที่แพลนจะไปเที่ยวน่านอยู่ห้ามพลาดทริปนี้เลยนะคะและตอนนี้อ้อนมาถึงที่สนามบินแล้วนะคะอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะทริปนี้เราเดินทางกับสายการบินแอร์เอเชียค่ะและสำหรับยุค New Normal แบบนี้นะคะการมาสนามบินหรือว่าไปในที่ที่คนเยอะๆนะคะก็อย่ากาดตกกันนะคะพกแมสมาด้วยนะใส่แมสตลอดเวลานะคะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะคือสเปรย์ลดแบคทีเรียจากซันซิลเพียงแค่ฉีดที่เส้นผมนะคะแล้วลูบก็สามารถกำจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.99% เลยนะทุกคนและที่สำคัญนะคะยังสามารถนำมาฉีดที่มือได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าพกขวดเดียวจบเลยสะอาดทั้งมือแล้วก็เส้นผมของเราด้วยค่ะแต่นอกเหนือจากนี้นะคะเขายังมีแบรนด์โดฟและเคลียร์อีกด้วยซึ่งโดฟนะคะเน้นบำรุงผมนุ่มส่วนเคลียร์เน้นทำความสะอาดและดีท็อกซ์เส้นผมเพื่อนๆชอบสูตรไหนนะคะก็ไปหาตำกันได้เลยนะคะแต่ตอนนี้อ้อนพร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะนอกเหนือจากจะฉีดเพื่อเพิ่มความสะอาดให้กับผมของเราที่สัมผัสจากแบคทีเรียที่อาจมาจากเบาะเขายังมีสารบำรุงให้ผมหอมและนุ่มมากๆค่ะผมแห้งชิฟูแบบนี้จากเวลานั่งเครื่องนานๆฉีดไปผมก็นุ่มเลยล่ะค่ะที่สำคัญนะคะยังสามารถมาสเปรย์มือได้ด้วยค่ะแค่นี้นะคะก็เที่ยวปลอดภัยไร้กังวลแล้วล่ะค่ะถึงแล้วนะคะตอนนี้อ้อนอยู่ที่สนามบินน่านนครแล้วค่ะตอนนี้รอรถเช่าอยู่นะคะเพราะว่าอ้อนเช่ารถนะเพราะว่าพักหลายที่เหมือนกันนะคะสำหรับทริปนี้แล้วก็อยากจะมาพรีเซนต์มากเลยนะคะคือกระเป๋าใบใหม่ของอ้อนนี่อันนี้นะคะจะเป็นของ Alexis นะคะจะเป็นรุ่น Carry Me นะคะซึ่งเหมาะมากๆสำหรับคนที่เที่ยวบ่อยอย่างอ้อนนะคะเพราะว่านี่เขาดีไซน์มาแบบเก๋มากทุกคนคือแบบว่าสามารถสอดกับกระเป๋าเดินทางแบบนี้ได้ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วตรงเนี้ยก็ยังเป็นซิปอีกนะเป็นซิปสามารถเก็บของได้พาสปอร์ตมือถืออะไรใดๆก็คือแบบที่เราใช้บ่อยๆไม่ต้องแบบว่าไปคอยควานหาอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยสะดวกมากๆอ้อนชอบแล้วก็ดีไซน์ของเขาค่อนข้างสวยเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าทวิดทอสีเงินมันก็เลยจะมีความแบบวิงๆนิดนึงดูดิคือแบบมีความเก๋มากแล้วก็มาพร้อมสายโซ่นะคะที่เป็นแบบนี้สะพายข้างก็ได้นะคะสะพายได้หลายแบบเลยนะแล้วสีก็คือดีมากออนชอบมากๆนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3สีเลยนะคะก็ใครชอบสีไหนไปตำกันได้นะคะสำหรับสีที่ออนใช้เป็นสีครีมนะคะก็แฮปปี้มากชอบมากเพราะว่ามันจุของได้เยอะมากๆเหมาะกับออนมากๆเดี๋ยวตอนนี้ขอไปรับรถก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะรับรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ้อนเช่ารถจากเอวิสนะคะสำหรับแผนแรกของเรานะคะก็คือถนนคนเดินเมืองน่านนะคะก็คือเขาจะอยู่ตรงวัดภูมินทร์อะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าถนนคนเดินเมืองน่านหรือเปล่านะคะแต่ว่าทีท่าแบบไม่น่ารักเลยเพราะว่าฝนกำลังจะเทลงมาอีกแล้วนะคะไปที่ไหนตอนนี้ฝนเทมากไม่รู้เป็นอะไรนะคะเราก็เลยจะขับรถไปลุ้นดูก่อนเผื่อว่าเขาเปิดแล้วแล้วแบบตอนนี้ระหว่างที่ฝนยังไม่ตกเราก็ยังมีเวลาเดินเล่นได้อะไรได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าที่พักกันนะคะก็ปะเดี๋ยวไปดูกันไปลุ้นด้วยกันด้วยว่าฝนจะตกไหมนะเดินถนนคนเดินยังไม่ทันเสร็จเลยจริงๆเขาชื่อว่าถนนกาดข่วงจะอยู่ข้างๆวัดภูมินเลยนะคะเขาจะมีแบบว่าเป็นขันตรงขันโตกให้เรานั่งกินแบบชิลๆด้วยแต่ว่าจากสภาพอ้อนแล้วก็คือโดนฝนมานะคะไม่สามารถเดินต่อได้แล้วก็เลยคิดว่าถ้าพรุ่งนี้มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะแบบแวะมาอีกอะไรอย่างงี้นะคะดูแล้วก็มานั่งกินในรถกันนี่เต็มเลยขนมครกโบราณใบเตยอุ๊ยอร่อยต้องกินทีละคู่ต้องกินจริงเหรออุ้ยหอมมากอ่ะแกกินแล้วเหรอทุกคนอันนี้คือขนมคกโบราณนะคะเป็นโบราณใบเตยแบบนี้ร้อนไหมไม่ร้อนหรอกหมายถึงว่ากินได้อร่อยอ่ะการันตีว่าจะต้องมาให้ได้อีกเพื่อนนี้เพราะว่าของกินอร่อยมากแนะนำถ้าเกิดใครมาศุกร์เสาร์อาทิตย์สามารถมาเดินกันได้มีร้านให้นั่งกินด้วยแต่เรานั่งกินไม่ได้เหน
และบรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราขอกินอะไรรองท้องก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปที่พักคืนนี้กันดีกว่าไปพักผ่อนชิลๆรับประทานอาหารเย็นฟินค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอ้อนอยู่ที่ห้วยส้มปล่อยวันเลนั่นเองนะคะคือโลเคชั่นดีมากๆเลยนะสำหรับใครที่แบบว่าจะมาเที่ยวในย่านเมืองๆอะไรอย่างเงี้ยอ้อนว่าพักที่นี่คือเวิร์กเลยแล้วแบบตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศดีมากคือแบบมีหมอกด้วยทุกคนแล้วก็ห้องพักเขาอ่ะอ้อนรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยนะคะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนได้ดีมากๆนะคะมีแบบส่วนของห้องนั่งเล่นดูทีวีส่วนของห้องนอนส่วนของห้องน้ำอะไรแบบนี้คือแบบอ้อนว่าทุกอย่างแบบเวิร์กมากๆแล้วก็ตอนกลางคืนอ่ะบรรยากาศดีมากๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อวานอ่ะฝนโปรยๆอ้อนก็เลยไม่ได้มาแบบแนะนำที่พักให้ทุกคนดูเลยส่วนตอนเช้าเนี่ยพี่เขาก็จัดให้เป็นแบบเซตขันโตกเลยฟิลดีมากทุกคนอ้อนจะบอกว่าแบบมันเวิร์กเลยแบบอยากมาแนะนำนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอ้อนขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระที่วัดภูมินกันค่ะมาน่านก็คือห้ามพลาดเด็ดขาดก็มาอยู่ที่วัดภูมินแล้วนะคะวัดแห่งนี้นะคะมีชื่อเสียงมากๆเลยในจังหวัดน่านนะคะถ้าเกิดใครมาน่านเนี่ยที่นี่คือห้ามพลาดนะคะเพราะว่ามีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามแล้วก็มีชื่อเสียงแบบว่าโด่งดังมากๆนะคะก็คือปู่ม่านย่าม่านนั่นเองแล้วก็เขาเชื่อกันด้วยนะคะว่าถ้าเกิดใครนะคะหรือว่าคู่รักคนไหนนะคะมากระซิบรักกันที่หน้าปู่ม่านย่าม่านนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยรักกันยืนยาวนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอ้อนพาทุกคนเข้าไปข้างในดีกว่านะคะเพราะว่าให้ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเปียกแน่นอนฝนลงอีกแล้วพักใจที่น่านนิมิตนะคะที่นี่จะดังเรื่องข้าวซอยแล้วก็น้ำเงี้ยวเขาบอกว่าน้ำเงี้ยวอร่อยมากนะคะบรรยากาศคือดีมากๆแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงอยู่ด้านบนอะไรเงี้ยก็ยังนั่งไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าสามารถเดินไปแบบถ่ายรูปได้แต่อ้อนชอบมากเลยแบบดูแบบน่านน่านข้าวไปแล้วนะคะมากินหวานกันบ้างนะคะตอนนี้อ้อนอยู่ที่ร้านขนมหวานปั้นนิ่มนั่นเองนะคะซึ่งอ้อนสั่งมานะคะเป็นไอศกรีมบัวลอยนะคะเป็นไอติมบัวลอยแล้วก็ไอติมสาคูเป็นสาคูข้าวโพดน่าทานมากทุกคนมาชิมกันเถอะว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่านะคะหอมกระเทียมอ่ะThank you.
คะอ้อนก็มาถึงที่ที่พักคืนที่2ของเราแล้วค่ะคืนนี้นะคะอ้อนพักที่ The Signature at Nan นะคะอยู่ที่อำเภอภูเพียงนะทุกคนแต่ว่าวันนี้ดึกแล้วยังไม่ได้พาชมห้องนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพารูมทัวร์ค่ะยามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้คืออ้อนไปรับประทานอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าอาหารเช้าที่นี่อร่อยมากเป็นเซตของอาหารแบบอาหารเหนือนะคะเป็นอาหารเมืองอะน้ำพริกหนุ่มคือเด็ดเวอร์ฟิลแล้วก็บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับแบบว่าที่พักในเมืองอะไรเงี้ยคืออยู่ใกล้เมืองมากๆแบบว่าใกล้ๆกับวัดภูมินเองคือไม่ไกลมากยังสามารถปั่นจักรยานของที่พักไปได้ด้วยนะคะใครที่แบบว่าหาที่พักใกล้ๆเมืองแบบว่าไปมาสะดวกอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook The Signature นั่นเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวข้างนอกกันค่ะมาเติมพลังกันหน่อยนะคะอยู่ที่ร้านข้าวซอยต้นน้ำนะคะอยู่ใกล้ๆกับศาลหลักเมืองเลยนะคะศาลหลักเมืองน่านนะมาชิมกันดีกว่าอิ่มท้องแล้วนะคะอ้อนเลยแวะมาไหว้เสาพระหลักเมืองน่านนั่นเองนะคะอยู่ในวัดมิ่งเมืองนะคะด้านหลังอ้อนนี้นะคะจะเป็นอุโบสถของวัดมิ่งเมืองด้วยซึ่งงดงามวิจิตรการตามากๆนะคะเป็นสีขาวนวลแบบขาวมุกเลยนะก็สำหรับใครนะคะที่แบบไปแวะเวียนที่จังหวัดใดเมืองใดนะคะถ้ามีโอกาสมาสักการะบูชาศาลหลักเมืองนั้นๆนะก็จะถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะที่เนี่ยไม่ได้แบบว่าถ่ายรูปสวยอย่างเดียวนะคะแต่ว่ากาแฟเขาอร่อยชาดีหอมละมุนมากคือเอาเป็นว่ามานั่งที่เนี่ยคือนั่งได้ยาวๆอ่ะนั่งชิลได้ยาวๆสำหรับใครที่แบบอยากสโลไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่แบบว่าฟินๆยาวๆนั่งชมวิวบรรยากาศแบบดีอ่ะชอบมากชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองน่านเลยนะคะเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ